อยากจะสอนให้เขาเห็นรู้จักมีความสุขเต็มอิ่มกับสิ่งที่เขามีเราก็เลยเริ่มทำเป็นแบบอย่างให้เขาพอเขาได้เห็นเขาเริ่มคิดถึงคนอื่นในแง่มุมของคนอื่นไม่ใช่ในแง่มุมของตัวเองอย่างเดียวอะค่ะสวัสดีค่ะกิฟต์กุลกนกนะคะหลายคนนิยามกิฟต์ว่า The Hope แสงสว่างของคนยากค่ะเวลาที่กิฟไปเลือกซื้อของมันก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงที่ครอบครัวกิฟได้ใช้เวลาด้วยกันเราก็ได้ทำดีด้วยกันช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ลูกๆและหลานเราในครอบครัวค่ะอย่างคราวนี้จะไปแจกประมาณ500คนเราก็จะเตรียมของทั้งหมด500ชุดมีน้ำเปล่ามีนมของว่างอะค่ะแล้วก็อาหารบางครั้งก็จะเป็นข้าวมันไก่ผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมไม่เผ็ดเด็กๆก็จะทานได้ด้วยถุงซิปล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเอาของออกหมดแล้วถุงเนี่ยเขาก็เอาไปใส่ของอย่างอื่นได้น้องๆในคลินิกกิฟต์เขาก็ช่วยกันด้วยทุกครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้สามารถจะไปให้ทุกคนทานได้หมดแต่อย่างน้อยเนี่ยจำนวนคนที่มารับเตรียมไป500ชุดคือวันนี้เราได้ให้คน500คนได้อิ่มท้องอะมันก็มีความสุขออกไปแจกเองก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงปีนี้ค่ะก็เหมือนกับเราไปเห็นรู้สึกว่าเราให้ได้คือจริงๆตรงนั้นเขาก็มีคนไปให้ไปแจกเราก็ทำได้แล้วก็เลยทำค่ะส่วนมากกี้ก็จะไปใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะหัวลำโพงเด็กๆก็ไปได้ด้วยเพราะว่าส่วนมากถ้าไปกี้จะไปตอนเย็นค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปแจกของที่หัวลำโพงกันนะคะก็ในชุดก็จะมีน้ำมีขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็มาถึงหัวลำโพงแล้วนะคะก็จะมาแจกของนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มแจกกันเดี๋ยวคนเขาก็จะมาต่อคิวกันนะคะก็มีหลายกระแสนะคะเอ๊สร้างภาพหรือเปล่าจะไปแจกทำไมเพราะว่าไปหางานทำได้นะทานแล้วสกปรกรกเลอะคนที่เลือกได้จริงๆกิ๊บก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ในจุดๆนั้นบางอย่างมันธรรมดาสำหรับเราแต่ว่าสำหรับคนอื่นมันมีค่ามากอันนี้กิ๊บก็สอนให้ลูกๆกิ๊บมองว่ายูมีเสื้อผ้าที่สวยใส่ยูมีอาหารที่ทานทุกมื้อบางครั้งอ่ะยูบอกมัมมี่ว่ายูไม่เอานะมันไม่อร่อยแต่ยูรู้ไหมอีกเป็นล้านชีวิตด้วยซ้ำที่เขาไม่สามารถจะมีอาหารเพียงพอค่ะมันเป็นเรื่องของใจในใจเรารู้สึกเต็มอิ่มลูกเราได้เรียนรู้เต็มที่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยเมื่อเขาได้เห็นแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีอีกหลายๆอย่างเลยนะที่เขาสามารถจะช่วยได้แม้เขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็มีคุณค่าแวลูของเขาในการที่เขาช่วยคนได้เขาให้กำลังใจคนได้เขาเขียนจดหมายไปให้กำลังใจคนได้มันทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆตลอดตราบเท่าที่กิฟสามารถที่จะทำได้อะค่ะก็วันนี้ที่ได้เข้ามาแจกของนะคะก็รู้สึกอิ่มใจค่ะเต็มอิ่มคนก็อิ่มท้องกันด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีอะค่ะว่าได้ช่วยคนด้วยค่ะค่ะเขาก็ชอบช่วยคนใช่ไหมลูกใช่ค่ะมาเรื่อยๆค่ะ We can't feed the whole world but that doesn't stop us from trying ค่ะเราไม่สามารถจะเลี้ยงคนทั้งโลกให้อิ่มได้นะคะแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้หยุดเราจากการพยายามค่ะเย้